ัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและสื่อมวลชนนะคะเข้าสู่งานแถลงข่าวเปิดตัวความร่วมมือวิจัยและพัฒนาชุดบอดี้สูทเรเชลนวัตกรรมสำหรับสังคมอายุยืนที่ช่วยในการเคลื่อนไหวและป้องกันการบาดเจ็บค่ะดิฉันนางสาวมงกุฎชพรดวงสีแก้วและผมสราวุธเลิศพลังสันตินะครับตามและน้องใหญ่บัวครับวันนี้เราทั้ง2คนนะครับรับหน้าที่เป็น MC นะครับแล้วก็จะดูแลพิธีการในช่วงเช้าวันนี้ให้แก่ทุกท่านนะครับเราอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับห้องสก113นะครับก็ขออนุญาตยินดีต้อนรับท่านผู้บริหารแล้วก็ผู้ที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านครับค่ะในวันนี้นะคะนอกจากเราจะได้พบกับนวัตกรรมเรเชลนวัตกรรมไฮไลท์ของเราแล้วนะคะเรายังจะได้รับฟังนโยบายและทิศทางของหน่วยงานที่มีบทบาทในการช่วยพัฒนาส่งเสริมและต่อยอดชุดบอดี้สูทเรเชลนวัตกรรมของเราไปให้ผู้ใช้งานจริงด้วยค่ะพี่ตั้มวันนี้เรียกได้ว่าเรามาครบทีมกันจริงๆเลยค่ะใช่ครับน้องใหญ่บัวครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นตอนเดินเข้ามานะครับแล้วก็มีจัดแสดงเป็นชุดเรเชลนะครับชุดพยุงหลังนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุนะครับตอนแรกนี่ช่วยผู้สูงอายุอย่างเดียวแต่วันนี้ไม่ใช่ผู้สูงอายุอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ค่ะในลำดับแรกนี้นะคะในฐานะของหน่วยงานที่เรียกได้ว่าฟูมฟักนวัตกรรมเรเชลขึ้นมาดิฉันขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.เติมศักดิ์ศรีคิรินผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTech ขึ้นกล่าวถึงทิศทางการวิจัยขององค์กรให้ตอบโจทย์ประเทศในสังคมอายุยืนขอเรียนเชิญค่ะท่านวิจัยระบบสาธารณสุขสวรสท่านทัพแพทย์เจเลวิชาไทยท่านรองเลขาธิการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.นะครับท่านทัพแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศกรรมการบริหารสายงาน Human Science Research Center บริษัทไทวาโก้คุณณัชชรินทร์พงสุภาจินตภานะครับผู้บริหารและผู้แทนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเป็นที่ทราบกันนะครับว่าประเทศของเรานะครับเดี๋ยวกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นะครับอย่างที่เราทราบนะฮะเดี๋ยวเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะครับที่ได้เห็นความก้าวหน้าของงานวิจัยนะครับก็เรียกง่ายๆว่าบ้านเรานะครับบริษัทที่ทำงานวิจัยแล้วจะมีทีมงานวิจัยที่ตั้งแต่สามารถทำได้ตั้งแต่ระบบการทำวิจัยลึกๆแล้วก็สร้างต้นแบบแล้วก็รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับบริษัทใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันจะต้องใหญ่จริงๆแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าเรากำลังมูฟไปในทิศทางที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นตรงที่ว่าเราสามารถสเกลทุกอย่างมาไม่ต้องเป็นบริษัทเป็นบริษัทที่ใหญ่แต่ว่าเราสามารถใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างผมเรียกว่ามีประสิทธิภาพก็คือเราใช้ระบบ Open Innovation นั่นก็คือเราจะเห็น transition ของงานวิจัยจากทีมงานวิจัยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนนะครับเป็นลักษณะของต้นแบบนะครับแล้วก็ความยั่งยืนของงานวิจัยที่เราพูดกันมาเนิ่นนานบอกว่าเราวิจัยขึ้นหิ้งวิจัยขึ้นหิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมเรียนว่าเป็นเรื่องในฐานะที่ผมเองก็เป็นนักวิจัยก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นตรงที่ว่ามันกำลังจะไปสู่ความยั่งยืนนั่นก็คือกำลังจะไปสู่ภาคเอกชนหรือว่ากำลังจะไปสู่การใช้งานแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราเล็งเห็นก็คือว่าที่เราจะพบก็คือตอนแรกเนี่ยนะครับตัวงานวิจัยเนี่ยก็เริ่มจากห้องแลบวิจัยแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอมาเป็นต้นแบบซึ่งต้นแบบก็อย่างที่เราทราบก็ยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องขอบคุณทางทีมท่านอาจารย์ต่างๆที่มาช่วยทำให้ชุดมันไม่ดูเหมือนโรบอทเมื่อกี้ก็ยังคุยเล่นกับอาจารย์อยู่ว่าถ้าให้นักวิจัยทำเนี่ยมันคงจะออกมาดูเหมือนไอออนแมนหรือว่าออกมาดูเหมือนโรบอทแต่อันนี้ออกมาเป็นของที่ดูแล้วเป็นฟังก์ชันที่น่าใช้นะครับแล้วก็เดี๋ยววิจัยคงยังไม่จบเพราะว่า
เมื่อออกไปสู่ผู้ใช้เดี๋ยวคงจะต้องมีฟีดแบ็กคงจะมีอะไรแต่ว่าผมคาดว่าน่าจะเป็นลักษณะรีเวิร์สโลก็คือตอนแรกจะเป็นวิจัยเยอะแล้วเดี๋ยวสเต็ปต่อไปหลังจากนี้ก็คงจะเป็นทางบริษัทคงจะฟีดแบ็กกลับมาว่ามีอะไรที่น่าจะทำต่อไปหรือว่าวิจัยต่อไปนะครับส่วนนักวิจัยซึ่งถ้าถามผมก็มองว่าเป็นโมเดลที่เราอยากจะเห็นก็คือการสปินออฟของตัวกิจกรรมต่างๆที่ทำไม่เช่นนั้นแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็จะวิจัยวนอยู่นั่นแหละพอสปินเรื่องนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวนักวิจัยก็จะได้ไปวิจัยเรื่องอื่นกันต่อนะครับซึ่งทางทีมงานวิจัยนะครับก็ชุดเลเชลนี่ผมมองว่าเป็นเพียงแค่ขั้นต้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นนะครับได้ฟังในเชิงเทคนิคลึกๆจากทางทีมงานดร.แมร์แล้วก็ทางทีมงานเล่าให้ฟังก็บอกว่า เรามีดีไซน์ตั้งแต่การดูแพทเทิร์นของผ้าตั้งแต่การที่ทำความเข้าใจชนิดของผ้าซึ่งผมคิดว่าสเต็ปต่อไปคงหนีไม่พ้นฟังก์ชันผ้าแล้วก็เรามีเส้นใยสารพัดแบบนะครับอย่างที่พวกเราทราบมีลักษณะที่เป็นคล้ายๆสแปนเด็กที่ออกแรงดึงแล้วก็ยืดได้แล้วก็ยังมีเส้นใยลักษณะฟังก์ชันแนลเท็กซ์ไทล์อีกเยอะแยะมากมายที่ทุกวันนี้เราก็สามารถทำเส้นใยโพลีเอสเตอร์ให้ใส่สบายเหมือนคอตตอนได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นที่น่าตื่นเต้นว่าเดี๋ยวเราคงจะมีโจทย์ดีๆได้พัฒนากันต่อแล้วก็หวังว่าสิ่งต่างๆที่เดี๋ยวพวกเราจะได้ชมในวันนี้นะครับก็ไปกล่าวก็เพิ่งเจองานแรกนะฮะที่มีแคทวงแคทวอล์กนะครับก็เป็นอะไรอีกมิตินึงจริงๆแล้วก็ในฐานะทางตัวแทนทาง M-Tech นะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะเห็นลักษณะเห็นความเจริญก้าวหน้าของตัวเนื้องานต่อไปแล้วก็อย่างที่กลับเรียนนะครับเดี๋ยวเราคงจะเห็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ที่ยิ่งจะสมบูรณ์ไปมากกว่านี้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็คงจะไม่ลองหรือว่าคงจะไม่ลองให้ทุกอย่างสมบูรณ์ผมคาดว่าสเต็ปต่อจากนี้ไปก็คงจะต้องเป็นการเทสในการใช้งานเป็น customer feedback ตัวอย่างที่ดีก็คงจะเป็น Windows นะครับที่เราจะเห็น Windows เวอร์ชันใหม่ๆออกมาหรือว่าเป็นโทรศัพท์จากโนเกียจนปัจจุบันเราเป็นสมาร์ทโฟนเพราะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าผมมองแบบนักวิทยาศาสตร์ผมก็คงเอ็นวิชั่นหรือว่าคงมองไปเห็นฟังก์ชันที่อีกหน่อยผมคงจะได้ใส่แล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่สบายแล้วก็มีฟังก์ชันเฉพาะแล้วก็อันนี้จะเป็นการตอบโจทย์ผู้สูงอายุที่ยังแอคทีฟอยู่สำหรับรายละเอียดเดี๋ยวทิ้งไว้ให้นักวิจัยนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับผมทาง M-Tech นะครับขอขอบคุณทางสวรสสกสวไทยวาโก้นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยสถาบันแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปตลอดจนหน่วยงานพันธกิจพันธมิตรต่างๆนะครับรวมทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในการสนับสนุนนะครับให้งานวิจัยอันนี้เกิดขึ้นนะครับก็กราบขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยครับค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์เติมศักดิ์นะคะผู้อำนวยการศูนย์ M-Tech เป็นอย่างสูงเลยค่ะจะเห็นได้ว่านอกจากทีมวิจัยนะคะที่จะทำงานกันอย่างหนักตั้งแต่ดูเนื้อผ้าเลยเท็กเจอร์เป็นยังไงเลือกชนิดมากว่าจะทำงานได้ตรงนี้แต่อย่างที่อาจารย์เติมศักดิ์แจ้งค่ะว่าเราจะขาดหน่วยงานพันธมิตรไปไม่ได้เลยที่จะเห็นว่างานวิจัยเหล่านี้มีความสำคัญค่ะพี่ตั้มดิฉันจึงขอเรียนเชิญทันตแพทย์เจเรวิชาไทยผู้จัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรส.ขึ้นกล่าวถึงบทบาทของสวรส.กับการสนับสนุนนวัตกรรมด้านสุขภาพสู่การใช้งานจริงขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับกราบเรียนท่านผู้บริหารหน่วยงานทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติสื่อสารมวลชนทั้งหลายนะครับผมเจเรวิชาไทยผู้จัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
คงต้องกล่าวเหมือนกับท่านผู้บริหารเอ็มเทคนะว่ามีความยินดีและตื่นเต้นอย่างมากนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วสำนักสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเองเนี่ยเราจำได้เพราะว่าตอนที่ทางทีมวิจัยส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาแล้วเราอ่านข้อเสนอโครงการเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโดนใจมากต้องบอกงี้ เพราะว่าจริงๆไอแนวคิดเรื่องการมีตัวชุดเพื่อให้ใช้ในชีวิตประจำวันกับผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่เคยมีความคิดแวบมามาอยู่ในพวกเราเลยนะฮะนะแต่ทันทีที่ ทางทีมวิจัยได้เข้ามาคุยกับเราเนี่ยแล้วก็เขามาไม่ได้มามือเปล่านะฮะเขามีตัวแบบมาต้นแบบมาด้วยทำงานกันมาหลายปีแล้วมาคุยกับเราเราก็ถามโอ้เอ้ยมันไปได้นะเพราะว่าโดยบทบาทภารกิจของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเองเนี่ยเราให้ความสำคัญกับการทำให้ตัวนวัตกรรมเนี่ยออกไปสู่การใช้ประโยชน์ให้ได้จริงเพราะฉะนั้นรูปแบบในการใช้ประโยชน์ให้ได้จริงมันมีหลายรูปแบบเลยตั้งแต่หนึ่งเอาไปขายได้เอาไปขายเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจได้ขายในประเทศขายต่างประเทศอันที่สองก็คือในเรื่องของภาครัฐเองเนี่ยผมว่าเทคโนโลยีหลายตัวที่เราผลิตเองได้เราก็อยากให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยได้ใช้ประโยชน์เพราะนั้นถึงบางทีเราก็เข้าไปสู่เรื่องของการเป็นสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพอันที่3เองในมุมวิจัยเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องบทความวิจัยตีพิมพ์นะฮะเพราะว่าการสร้างงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยเราถ้าเราคิดเรื่องของเทคโนโลยีตัวนี้ที่ทางทีมแล้วก็ทีมสถาบันที่ออกแบบที่ทางอาจารย์ได้เข้ามาร่วมเนี่ยหรืออาจารย์มหิดลเนี่ยมันเหมือนกับการสร้างฐานความรู้ใหม่เลยแล้วสามารถที่จะไปออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าผมคิดว่าก็คุยกับพี่อุเมื่อกี้นี่ฮะว่าเอ๊ะมันคงไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเนาะในอนาคตเนี่ยผมคิดเรื่องพูดถึงเรื่องกับคนจำนวนน้อยๆที่ออกจากโรงพยาบาลและยังมีความพิการอยู่แล้วต้องการที่จะฝึกฟื้นฟูอยู่ที่บ้านนะผมคิดว่าชุดนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้อีกนะฮะนะหรือแม้แต่เด็กที่มีความพิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่คุยกับพี่อุก็เป็นประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวฐานของเทคโนโลยีไปได้ไกลเลยเพราะฉะนั้นจุดเริ่มเนี่ยมันเริ่มจากผู้สูงอายุผมว่าถูกต้องแล้วว่าผู้สูงอายุมีคนเป็นประชากรจำนวนมากแล้วมองดูแล้วไอ้บอดี้สูทชุดนี้เนี่ยถ้าลองใส่เนี่ยผมว่ามันป้องกันเรื่องการล้มการบาดเจ็บได้อีกเยอะนะฮะนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยบางทีเองเราจะพบว่าผู้สูงอายุบ้านผมมีพ่อแม่ผู้สูงอายุก็อยู่ตามลำพังในบางช่วงเพราะนั้นถามว่ามีความต้องการไหมมีความต้องการอย่างมากนะฮะนะถามว่าวันนี้ถ้าลงสู่ตลาดเนี่ยผมว่าขายได้เลยแล้วเข้าถึงได้ด้วยนะฮะนะเราดีใจนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะแล้วก็ลำพังเองเนี่ยคุยกับทีมแล้วเราจะสนับสนุนต่อแน่นอนนะฮะนะเราจะร่วมกับบริษัทวาโก้และดูซิว่าเราจะเห็นอะไรกับมันในอนาคตนะแล้วก็อยากจะขยับไปสู่เรื่องของการเข้าถึงของชนประชากรผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้คงเป็นจุดเริ่มนะฮะแต่ยังไม่ใช่จุดจบนะฮะเพราะนั้นที่สำคัญที่สุดคือเราอยากเห็นให้มันไปแล้วก็ผมเชื่อมั่นในทีมนะฮะเพราะว่าคิดดูว่าอาจารย์ตั้มเนี่ยเชิญคุณแม่มาเป็นตัวแบบแล้วคุณยังนิ่งอยู่เลยนะฮะนะเพราะนั้นแล้วผมคิดทีมเนี่ยมีความขยันแล้วก็อดทนมากแล้วก็คุยกับทุกฝ่ายเพราะนั้นพร้อมเปิดรับความเห็นแล้วก็ร่วมทำวิจัยยินดีนะฮะที่ร่วมงานกับทางสวทช.กับ M-Tech นะฮะเรามีงานอีกหลายชิ้นที่ร่วมกันนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราเป็นพยานร่วมกันนะฮะว่าที่สุดแล้วเราอยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกขายได้ต่างประเทศด้วยนะครับนะสุดท้ายจริงๆผมต้องขอขอบพระคุณนะฮะทางสวทช.ทางสถาบันที่ช่วยในการออกแบบนะฮะทางทีมของอาจารย์วิจัยจากมหิดลแล้วก็วาโก้ซึ่งจะมาสานต่อความฝันของทุกคนให้เป็นจริงในประเทศไทยและอนาคตต้องขอขอบพระคุณนะฮะและขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้เป็นพยานร่วมกันคิดว่าเมื่อกี้แอบดูตอนเดินโชว์นะฮะนะผมจริงๆแล้วผมฝันว่าผมจะเห็นอาจารย์ตั้มเดินด้วยแต่เสียดายจริงๆวันนี้ท่านเป็นพิธีกรงั้นยังไงงวดหน้าท่านต้องเดินนะครับนะรับปากผมแล้วนะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ
คะขอพระคุณนะคะคุณหมอจเรสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรสมากๆเลยค่ะอย่างทั้งที่อาจารย์เติมศักดิ์ก็ได้พูดไปว่างานวิจัยของเราไม่ได้ขึ้นหิ้งนะคะเดี๋ยวจะมีขึ้นห้างด้วยอาจารย์จะคุณหมอจเรก็มาตอบบอกว่าเนี่ยงานของเราไปได้เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันสามารถใส่ได้เลยถูกต้องไหมคะพี่ตั้มรวมทั้งพี่ตั้มเองเนี่ยก็รับคำขอของคุณหมอแล้วว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นนายแบบซะเองเลยนะคะครับขออนุญาตลดหุ้นก่อนนะครับอาจารย์ครับผมขอบพระคุณครับต้องขอบพระคุณอาจารย์เจเลนะครับแล้วก็สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมากๆนะครับต้องเรียนว่าทาง M-Tech นะครับนักวิจัย M-Tech เราเนี่ยจะไปต่อไม่ได้เลยถ้าไม่มีแหล่งทุนวิจัยที่เข้าใจการทำงานของนักวิจัย M-Tech และสวทช.ทุกคนมากๆนะครับต้องเรียนขออนุญาตให้เครดิตพี่ทีมผู้ประสานงานโครงการทุกท่านนะครับที่มาทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาชุดที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็จริงๆกว่าจะได้มาเป็นชุดแต่ละตัวก็ทำงานกันมาอย่างหนักแล้วก็มีทีมซัพพอร์ตที่ดีนั่นเองนะครับผมก็เมื่อกี้อาจารย์อรรถพรมาแล้วนะครับขออาจารย์พักนิดนึงนะครับผมก็จะผมขอเท้าความอีกนิดนึงนะครับตัวชุดRachel นะครับต้นแบบที่ทุกท่านเดี๋ยวถ้าไฟสว่างจะเห็นด้านหลังนะครับจะไล่จากซ้ายมาขวานะครับด้านซ้ายสุดเนี่ยจะเป็น Rachel รุ่น Active นะครับก็เป็นรุ่นแรกที่ M-Tech สวทช.เราพัฒนามาเป็นเวลากว่า30ปีนะครับผมเป็นรุ่นที่มีกลไกกระชับกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็มีชุดอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็ยังมีชุดขนาดใหญ่นิดนึงตอนนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์ทะเลเล่าให้ฟังก็คือเราก็เอาตัวชุดนี้ล่ะครับไปเล่าให้อาจารย์ฟังนะครับแล้วก็มีการต่อยอดอะไรไอเดียต่างๆที่ท่านอาจารย์เองและทีมจากสวทช.และรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำนะครับว่าชุดต้องมีการปรับดีไซน์ยังไงจึงมาเป็นรุ่น All Day นะครับรุ่นต่อมาด้านขวาขยับมาก็เป็นชุดรุ่นที่ออกแบบมาพยายามให้ใส่ได้ทั้งวันนะครับแล้วก็มุ่งไปที่กลุ่มผู้สูงอายุไทยทั้งชายและหญิงนะครับโดยเป็นกลุ่มผู้หญิงเป็นหลักก่อนในโครงการวิจัยที่ศึกษานะครับซึ่งก็ได้ท่านอาจารย์น้ำตาลนะครับจากสถาบัน Pattern IT นะครับเข้ามาช่วยเราทำงานตลอดมาเลยนะครับผมก็จะโยงมาถึงอีกหน่วยงานหนึ่งครับที่เข้ามาช่วยเรียกว่ายกระดับนะครับต้นแบบของเราให้ไปถึงอีกขั้นหนึ่งซึ่งจะเป็นอีก2ต้นแบบด้านขวามือที่เดี๋ยวจะเห็นกันอีกทีหนึ่งในวันนี้นะครับใช่ค่ะจะทำให้งานวิจัยของเราไม่ขึ้นหิ้งและขึ้นห้างนะคะก็ต้องมีถึงผู้รับไม้ต่อคนสำคัญนะคะที่จะสานต่องานวิจัยดีๆให้ออกไปถึงมือผู้ใช้ได้จริงนะคะว่าบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าชั้นนำของประเทศที่เรียกได้ว่าทุกท่านต้องรู้จักแน่นอนนะคะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะซึ่งในงานวิจัยเนี่ยก็จะมาช่วยในการออกแบบให้มีความ comfortable inside ก็คือมีความสบายแล้วก็มีความมั่นใจด้วยในการใส่ก็คือ confidence outside นะคะดิฉันจะขอเรียนเชิญคุณณัฐชรินทร์พงสุภาจินตภากรรมการบริหารสายงาน Human Science Research Center บริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนขึ้นกล่าวถึงแนวงานการนำงานวิจัยด้าน Human Science มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสังคมอายุยืนขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะ เรียนผู้จัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรส.ทันตแพทย์เจเรวิชาไทยรองเลขาธิการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติรองศาสตราจารย์ดร.เติมศักดิ์ศรีคิรินทร์ผู้บริหารและผู้แทนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะไทยวาโก้นะคะมีความมุ่งมั่นค้นคว้าวิจัยพัฒนาและได้ให้ความสำคัญติดตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การดำเนินธุรกิจชุดชั้นในสตรีมากว่า50ปีโดยภายใต้แบรนด์วาโก้นี่นะคะบริษัทตระหนักและเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์จำเป็นต้องมีขนาดที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสรีระจึงสามารถที่จะช่วยใ
การใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยอยู่ด้วยความสะดวกสบายและมีความสุขที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยต่อร่างกายและจิตใจของผู้ใช้อย่างแท้จริงนะคะโดยได้เริ่มจัดทำการสำรวจโครงการสรีระนะคะจากเป็นหลักวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2524เราได้ร่วมกับทางประสานงานร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆมานานมากแล้วนะคะนั้นและทำทุก5ปีไม่ว่าจะเป็นสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ทาง Nextechโครงการไซต์ไทยแลนด์แล้วก็ยังมีโครงการสำรวจขนาดร่างกายของเด็กและสตรีกับทางมหิดลนะคะโดยที่ในปีพ.ศ.เนี่ยนะคะ2552จากข้อมูลสถิติสภาสถาบันสถิติงานแห่งชาติเนี่ยนะคะประชากรผู้สูงอายุเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีจึงจัดให้มีการสำรวจเฉพาะหญิงไทยอีกครั้งหนึ่งในปีพ.ศ.ขอหญิงไทยอายุ45ถึง65ปีเราทำการสำรวจเพื่อหาข้อมูลมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เหมาะกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยนะคะภายใต้แบรนด์วาโกโกค่ะเมื่อปีที่แล้วนี่เองบริษัทก็ได้มีโอกาสมาร่วมดูงานการเปิดงานของทางMTEX สวทช.นี้นะคะก็ได้เห็นว่ามีวัตถุประสงค์ที่ตรงกับบริษัทของเรานะคะว่าจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุแล้วเมื่อคนไทยเนี่ยทั้งประเทศนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงได้มีการเจรจาระหว่าง Mtex กับไทวาโก้ขึ้นแล้วก็ได้เกิดเป็นมาต่อยอดกันเพื่อทำนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดบอดี้สูทเลเชลเนี่ยนะคะให้กับผู้สูงอายุได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นวงกว้างขึ้นสำหรับประชากรไทยโดยใช้จุดแข็งของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบด้านการตัดเย็บก็ประสบการณ์ต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะที่เราสะสมกันมาเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเหมาะสมก่อและผนวกกับเราได้ทีมงานของผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยของ Mtech ด้วยในการคิดค้นนวัตกรรมรวมถึงการประมวลประสิทธิภาพของชุดบอดี้สูทนี้ร่วมกับความเชี่ยวชาญในการสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บจากสถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยชุดบอดี้สูทนี้นอกจากจะมีคุณสมบัติทางกลศาสตร์นะคะคือเคลื่อนไหวได้แล้วยังมีน้ำหนักเบานะฮะแล้วก็ซึมซับเหงื่อได้ดีเหมาะกับการใช้งานได้หลายโอกาสหมายถึงว่าทั้งวันได้เลยนะคะก็ใส่สะดวกสบายจะทำกิจกรรมทั้งภายในบ้านและนอกบ้านได้นะคะท้ายสุดนี้วาโก้ก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือของโครงการวิจัยและพัฒนาชุดนวัตกรรมครั้งนี้ที่สำคัญคือมีพันธมิตรที่เข้มแข็งขอโทษค่ะทั้งสกสวสวรสสปสชสวทชและสถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยของไทยเนี่ยนะคะในระยะยาวนะวาโก้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญชุดชั้นในสตรีของไทยมั่นใจว่าจะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเลเชลสูตรนี้นะคะเรื่องของต้นแบบให้มีความสมบูรณ์แบบครอบคลุมได้ทั้งด้านฟังก์ชันและแฟชั่นสามารถรองรับไลฟ์สไตล์สังคมอายุยืนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายนะซึ่งจะส่งผลดีและเป็นประโยชน์ให้กับประเทศไทยโดยรวมต่อไปค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะคุณณัชรินทร์เป็นอย่างสูงค่ะจากไทวาโก้นะคะอย่างที่ได้กล่าวเลยบริษัทเนี่ยได้ทำการมีวิจัยของตัวเองด้วยตั้งแต่พ.ศ. 2524จนถึง67
2567ถือว่า40กว่าปีแล้วนะคะพี่ตั้มแทบจะเป็นศูนย์วิจัยย่อมๆแห่งหนึ่งอยู่ที่เดียวเลยนะคะที่จะออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระของคนไทยให้ใส่ได้ทั้งมีความมั่นใจแล้วก็มีความสบายเหมาะกับทุกไซส์ทุกวัยก็คือมีการศึกษามาอย่างดีถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่สวทช.เนี่ยได้มีความร่วมมือด้วยที่จะวิจัยตัวเรเชลต่อไปนะคะเรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นและน่าชื่นใจแทนทีมวิจัยจริงๆเลยค่ะและนอกจากที่จะอาศัยกลไกทางตลาดอย่างทางเอกชนเข้ามาช่วยแล้วทุกท่านคงจะสงสัยว่าแล้วทางภาครัฐล่ะจะมีกลไกการส่งเสริมอย่างไรคะเราต้องฟังจากผู้รู้ตัวจริงเสียงจริงค่ะดิฉันขอเรียนเชิญทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ขึ้นกล่าวถึงการผลักดันนวัตกรรมเพื่อการให้บริการด้านสุขภาพของรัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับครับเรียนท่านรองศาสตราจารย์ดร.เติมศักดิ์ศรีศิรินทร์ครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับอาจารย์เจเลครับท่านณัฐชลินทร์พงสุภาจินตภาครับกรรมการสายงาน Human Science Research Center ไทยวาโก้นะครับจริงผมได้ยินชื่อวาโก้มาตั้งแต่ผมเกิดนะฮะเพราะว่าคุณแม่เป็นลูกค้านะฮะตั้งแต่ผมจำความได้ผมจะได้ยินยี่ห้อนี้ละนะครับสปช.เนี่ยเราเป็นหน่วยงานเราเป็น1ใน3กองทุนนะครับข้าราชการเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเป็นกองทุนแต่ผมขออนุญาตเรียกกองทุนเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราก็จะมีสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนะครับดูแลเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยของพี่น้องข้าราชการไทยใน5ล้านคนมีประกันสังคมนะครับกองทุนประกันสังคมดูแลเรื่องอื่นๆเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็ดูแลเรื่องเฮลท์ของผู้ประกันตนเนี่ยอยู่11ล้านนะครับอีก48ล้านคนเนี่ยสปช.แต่เป็นกองทุนซึ่งดูแลเรื่องสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยก็ใช้ในกองทุนเรานะครับคราวนี้ในกองทุนเรานี่ก็แบ่งออกเป็นเงินมีหลายก้อนนะครับเจ็บไข้เล็กๆน้อยๆนะตอนนี้เรามีโปรดักต์ใหม่นะเรามี7นวัตกรรมนะครับไปร้านยาไปคลินิกทันตกรรมเอกชนไปเทเลเมดไปเจาะแลบข้างนอกได้นะฮะไปโรงพยาบาลได้เป็นผู้ป่วยนอกนะป่วยหนักๆก็มาที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในนะครับเรายังมีอีกรายการนึงครับเป็นอีกแถวนึงเรียกว่ารายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมนะครับในรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมเนี่ยเรามีอยู่200กว่ารายการนะครับเรามีมาตั้งแต่แรกแล้วครับรายการก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ละรายการเนี่ยเราจะมีราคาจ่ายนะครับแล้วก็มาดูว่านะเอ๊แต่ละรายการเนี่ยเราตั้งราคาแล้วเราเคยทำการสำรวจสมัยตอนผมเป็นผู้อำนวยการสำนักชดเชยค่าบริการสมัย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเราพบว่ารายการเหล่านี้ไม่มีของไทยเลยนำเข้าล้วนๆนะฮะตอนผมอยู่เนี่ยใช้เงินปี 3,000 ล้านเองนะฮะต่อปีแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆตอนนี้ทะลุหมื่นล้านไปแล้วครับนะต่อปีนะมากบ้างน้อยบ้างสมัยนู้นเราก็มีแนวคิดว่าเอ๊ะมันมีรายการไหนไหมเนี่ยที่ประเทศเราสามารถผลิตได้เองนะถ้าผลิตได้เราก็อินเสิร์ตเข้าไปนี้เลยนะครับชื่อรายการเดิมแต่เป็นของไทยแล้วก็ใส่ตอนนั้นก่อนจะมีบัญชีนวัตกรรมนะครับแล้วก็พยายามไปกระตุ้นมีงานวิจัยก็มีอยู่คำหนึ่งฮะเป็นวิจัยแล้วเนี่ยวิจัยเสร็จขึ้นหิ้งไม่ได้ไปห้างนะครับเราก็ได้ยินคำนั้นเอ๊ะมันจะทำยังไงให้ออกมาสู่ท้องตลาดได้ก็มาสมัยหนึ่งตอนที่ท่านอาจารย์รัชตนาวินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านก็เอ๊ะมาคุยกับสปช.ว่าเรามีรายการไอ้นี้ตั้งเยอะเป็นไปได้ไหมที่เราจะนะคุยกับหน่วยงานวิจัยแล้วไปดูซิว่ามีงานวิจัยอะไรในท้องตลาดบ้างเอาที่เขาทำเสร็จแล้วอะมาทำเชิงพาณิชย์ได้อันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งต่อมาเนี่ยเติบโตมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าบัญชีนวัตกรรมนะครับดังนั้นในภาพใหญ่ๆเลยเนี่ยสปช.ก็พยายามนะครับที่จะไปดูว่านะมีรายการใดบ้างนะที่ทำเป็นงานวิจัยเสร็จแล้วมีความสามารถเชิงการค้านะครับตอนนี้เราทำไปหลายตัวแล้วนะครับพอมีบัญชีนวัตกรรมเนี่ยสปช.ง่ายเพราะว่าบัญชีนวัตกรรมเขาบังคับนะเขาเขียนเป็นกติกาว่าต้องซื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ30นะไม่น้อยกว่าร้อยละ30แปลว่าเราซื้อร้อยหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับเราก็สปช.เรามีกลไกหลายอย่างนะเช่นเราก็อาจจะประกาศว่ารายการนี้นะครับสามารถซื้อได้ในบริษัทไหนบ้างนะครับหรือว่าซื้อเป็นของให้เลย
สปสช.ซื้อเป็นของให้เลยยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เรามีรากฟันเทียมซึ่งเป็นนวัตกรรมของไทยนะครับสมัยผมเป็นทันตแพทย์นะฮะเหมือนกับคุณหมอเจเลเนี่ยฮะรากฟันเทียมเนี่ยแพงมากเลยนะครับตอนสมัยใหม่ๆเนี่ยผมนี่จบก่อนนะฮะจบสมัยนี้น้องๆที่เรียนปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนทำอิมพลานต์เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ต้องเรียนในหลักสูตรปกติละผมนี่ยังไม่มีนะฮะเราต้องซื้อของต่างชาติตัวนึงหลายหมื่นนะครับนะฮะรวมค่าทำเนี่ยตัวเป็นแสนนะครับจับต้องยากมากเลยถามว่ามันดีไม่มันดีมากเลยนะครับจนต่อมาเนี่ยมีการวิจัยในไทยแล้วก็ได้รากฟันเทียมขึ้นมานะฮะตัวละ 3,000 ตอนนั้นตอนที่เราสปช.ไปต่อราคามา คือก็ตั้งราคามาแหละแต่ว่าเราก็คำนวณราคาจากวอลลุ่มที่เราจะใช้แล้วก็วางแผนว่าเราก็ดูวอลลุ่มจะใช้เท่าไหร่ทั่วประเทศแล้วก็บอกบริษัทผู้ผลิตเลยคุณขึ้นบัญชีนวัตกรรมนะเราจะซื้อคูณวอลลุ่มปีเนี่ยจำนวนเท่านี้ราคาได้เท่าไหร่ก็เคาะมาเหลือ 3,000 บาทนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาต่างชาติก็ยังหลายหมื่นนะราคาเกาหลีออกมาเนี่ยหลักหมื่นต้นๆ นะครับพอเราเอาราคาได้ 3,000 ประกาศสปช.ซื้อทั้งล็อตแจกจ่ายให้โรงพยาบาลนะฮะราคาลดกันทั่วหน้าเลยทั้งต่างชาติทั้งของเอเชียที่ขายนะฮะแต่ยังไงก็ตามเราก็พบว่ากลไกที่สปช.เนี่ยเป็นแค่กลไกหนึ่งเท่านั้นเองนะครับกลไกที่สำคัญซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากเลยในกระบวนการที่สปช.เจออยู่จริงๆเลยเนี่ยคือกลไกการตลาดครับนักวิจัยไทยเก่งมากๆครับอยากจะทำอะไรทำได้หมดเลยครับคิดวิธีออกมาเป็นชิ้นงานได้แต่ตกม้าตายตอนการตลาดทุกทีนะครับผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งครับไม่เสียเวลามากตอนสมัยผมมาทำงานใหม่ๆตอนนั้นคุณหมอเจเลยังอยู่ที่สปช.ด้วยเราทำเรื่องคุณหมอสงวนนะอยากจะรณรงค์ให้เด็กไทยเนี่ยฟันไม่ผุเราก็ทำโครงการรณรงค์เคลือบหลุมร่องฟันมันต้องมีน้ำยาเคลือบหลุมร่องฟันครับนะฮะเป็นน้ำยาใสขุ่นๆเนี่ยนะฮะป้ายไปปุ๊บเอาแสงนะฮะ visible light นะครับ480นาโนเมตรยิงเข้าไปนะฮะ20วินาทีมันก็จะแข็งตัวเราซื้อต่างประเทศยี่ห้อหนึ่ง5มิลลิลิตรเนี่ย 3,500 5 ml นะฮะอาจารย์สุชิตตอนนี้ท่านเป็นนายกทันตแพทยสภาท่านก็เป็นนักวิจัยท่านก็คิดค้นงานวิจัยแล้วก็ผลิตได้ด้วยนะฮะท่านก็ออกขายในนามจุฬานะครับและเท่ากันฮะ5 ml ราคา700บาทถูกมากเลยนะครับเราก็ทำหนังสือผมเป็นคนร่างหนังสือให้ท่านเลขาสงวนลงนามนะฮะส่งให้โรงพยาบาลว่าเราแนะนำว่าให้ซื้อของจุฬานะเพราะว่ามีงานวิจัยรองรับคุณภาพดีผ่านการทดลองใช้มาแล้วราคาถูกมาก700บาทเท่านั้นเองพอเราส่งหนังสือไปปุ๊บยี่ห้อนั้นประกาศนะฮะไม่ลดราคาฮะซื้อ1แถม2ช่วงหลังหนักกว่านั้นอีกซื้อยี่ห้อนั้นแถมของจุฬาด้วยโอ้โหมันหยามกันขนาดนี้ครับเนี่ยดูกลไกการตลาดเขาสิใช่ไหมฮะแม้ว่างานวิจัยเราจะเก่งแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าการตลาดเราไปไม่ได้เนี่ยผมว่าเกิดยากวันนี้ดีใจมากเลยนะครับที่ได้ยินนะครับผู้แทนทางบาโก้เนี่ยได้กรุณามานะฮะเริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกทำงานวิจัยมาด้วยกันแล้วตอนนี้ออกมาเป็นชิ้นงานแล้วผมเชื่อว่าด้วยพลังนะทางการตลาดของบริษัทเอกชนชั้นนำของไทยเนี่ยจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานวิจัยของเราเนี่ยไปได้แต่ผมย้อนมาภาครัฐนิดนึงเพราะหัวข้อให้ผมมาพูดภาครัฐนิดเดียวว่าสปช.เราไม่ปิดโอกาสเลยนะครับเรามีเข้าใจว่าสไลด์ก็ขึ้นไปเรื่อยๆผมก็พูดไปเรื่อยๆเลยนะฮะเราจะมีช่องทางหลายช่องทางนะครับตอนนี้ถ้าเห็นว่าเป็นชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเสนอผ่านสปช.ทำหนังสือไปที่ท่านเลขาธิการได้เลยนะครับเราก็จะมีช่องทางของเรานะครับถ้ามันอยู่ในรายการ200กว่ารายการที่ผมเล่ามาแล้วเนี่ยมันง่ายมันก็แค่เติมเข้าไปปรับราคากำหนดกติกานิดหน่อยแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เราก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นนโยบายเราไปกรีนแชนแนลทำให้มันเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ใช่นโยบายไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเราก็จะมีช่องทางที่จะมีคณะกรรมการพิจารณามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเข้าบัญชีนวัตกรรมเมื่อไหร่เนี่ยฟาสต์แทร็กขอบคุณมากครับสวัสดีครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์อรรถพรเป็นอย่างสูงนะครับผมวันนี้อาจารย์มาในทั้งให้คำแนะนำนะครับแล้วก็เล่าให้เราฟังในมุมของสปสช.นะครับในการที่จะผลักดันผลงานที่เป็นนวัตกรรมนะครับไปสู่
ตลาดได้ยังไงซึ่งไม่ใช่จุดแข็งของนักวิจัยอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะครับซึ่งเป็นความจริงเลยนะครับเราโอกาสดีได้รับโอกาสที่ดีมากๆนะครับจากช่วงปีที่แล้วที่เรานำเสนอผลงาน Rachel นะครับชุดบอดี้สูทครั้งแรกก็มีทางบริษัทไทวาโก้นะครับแล้วก็สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขแล้วก็พันธมิตรทุกท่านเข้ามาร่วมงานเราตั้งแต่ต้นๆเลยเพราะเราก็คำนึงถึงราคานะครับต้นทุนต่างๆที่จะออกมาไม่ใช่ว่าทำของที่ตอบโจทย์ฟังก์ชันอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นจุดท้าทายของนักวิจัยเราเลยแล้วก็ตอนนี้เราไม่ได้ลำพังแล้วครับน้องบัวเรามีเพื่อนๆนะครับพันธมิตรต่างๆแล้วก็รวมถึงหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนทุกท่านนะครับผมก็น่าจะเป็นอันที่เราพยายามจะเดินต่อไปครับใช่ค่ะเรียกได้ว่าครบถ้วนนะคะสำหรับความเป็นมาของทั้ง M-Tech ในด้านงานวิจัยนะคะแล้วก็การได้รับการสนับสนุนอย่างแหล่งทุนของสวรส.นะคะจนมาถึงการต่อยอดจากบริษัทชั้นนำอย่างไทวาโก้จนถึงช่องทางการผลักดันของสปสช.เพื่อคนไทยทุกคนเลยค่ะพี่ตั้มครับผมก็เข้าใจว่าเมื่อกี้เราฟังท่านผู้บริหารทุกท่านกล่าวถึงวิสัยทัศน์และแนวทางการผลักดันผลงานก็เชื่อว่าทุกคนจะอยากเห็นตัวผลงานจริงๆแล้วเรามีเป็นเหมือนแคทวอล์กนะครับใช่ครับวันนี้และถึงเวลาแล้วนะคะที่ทุกท่านรอคอยค่ะทุกท่านกำลังจะได้พบกับนวัตกรรมชุดบอดี้สูทเรเชลพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะเชิญครับปรบมือด้วยครับและนี่คือชุด Rachel Everyday รุ่นล่าสุดโดยความร่วมมือของ Wago ร่วมมือกับ M-Tech ร่วมมือกับสวรส.และร่วมมือกับ Pattern IT ค่ะขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งนะคะครับผมและชุดนี้นำเสนอโดยคุณวันดีมัทุรเวศนะครับหรือพี่ดีของเราชาว M-Tech นั่นเองนะครับพี่ดีเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโสนะครับที่เป็นพี่ที่รักมากนะครับผมแล้วก็เป็นนางแบบที่วันนี้มาให้เกียรติเราด้วยครับท่านจะเห็นนะคะว่าชุดวาโก้นะคะที่สนใจอยู่นั้นเป็นสำหรับของสุภาพสตรีได้ทุกวัยเลยใช่ไหมคะพี่ตั้มใช่ครับผมก็ไม่จำกัดเฉพาะวัยเก๋าวัยเกษียณนะครับก็เป็นวัยทำงานอย่างพวกเรานะครับก็สามารถใส่ชุดบอดี้สูทRachel ซึ่งวันนี้เรามาในชื่อ Body Suit Rachel Everyday นะครับเป็นใช้ได้ทุกวันนะครับค่ะใช้ได้สำหรับคนทำงานจริงๆนะคะรวมถึงนางแบบของ Wago วันนี้ก็มาเดินให้ทุกท่านได้ชมนะคะว่าสูสีกันทีเดียวเลยนะคะพี่ตั้มสูสีมากครับและแน่นอนครับมีคนถามตลอดเลยว่ามีชุด Body Suit ผู้ชายแล้วผู้หญิงแล้วสุภาพบุรุษล่ะเป็นยังไงขอเสียงปรบมือให้ในายแบบของเราหน่อยครับผมครับในแบบของเราก็ไม่ใช่ใครอื่นครับวันนี้มีโชว์ซิกแพคด้วยนะครับ เป็นคุณลุงสุรพลยิ้มพยักนะครับหรือลุงสู่ของเรานะครับผมก็เป็นอดีตเจ้าหน้าที่พนักงานของ M-Tech เป็นที่รักของชาว M-Tech ของทุกคนเช่นกันนะครับผมวันนี้มาในชุด Rachel Everyday ด้านในนะครับด้านนอกก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือสหพัฒน์เช่นกันนะครับผมเป็นเสื้อจาก Aero แล้วก็ L-OM นะครับผมจะเห็นได้ว่าทางทีมวิจัยนะคะร่วมกับ Pattern IT และทาง Wago นะคะก็ได้ออกแบบให้มีสัดส่วนเข้ารูปพอดีสำหรับทุกวัยทุกไซส์เลยทีเดียวค่ะทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษเลยนะคะซึ่งวันนี้มีเซอร์ไพรส์อีกนิดนึงคือมาอีกสีนะครับเป็นสีดำนะครับผมให้ดูแข็งแรงนะครับผมแล้วก็เหมาะกับเพศชายและเพศหญิงมากขึ้นเช่นกันนะครับผมก็เป็นนายแบบและนางแบบที่ได้รับความรู้เคราะห์มานะครับจากบริษัทไทวาโก้ให้มาร่วมนำเสนอชุดบอดี้สูทเรเชลนะครับผมจะเห็นได้ว่ายิ่งใส่ชุดยิ่งดูกระฉับกระเฉงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามค่ะใส่แล้วก็จะเหมาะสมช่วยในการเคลื่อนไหวและป้องกันการบาดเจ็บด้วยนะคะเรียกได้ว่าเดินคล่องแคล่วพอกับนางแบบเลยนะคะสำหรับป้าดีและลุงสุรพลของพวกเราค่ะสำหรับพี่ดีนะครับวันนี้ก็ชุดด้านนอกนะครับสำหรับสวมใส่ทั้งวันนะครับก็ได้รับความนุเคราะห์จาก Wago Blouse นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือสหพัฒน์เช่นกันนะครับผมมานำเสนอเป็นรูปแบบเลยครับผมเรียกได้ว่าพัฒนาจากที่พี่ตั้มแจ้งว่าเป็นแบบ Active
จนมาเป็น all day แล้วก็เป็น every day เลยนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้นายแบบและนางแบบทั้ง4ท่านด้วยครับขอบคุณมากครับผมมาเป็นสั้นๆเป็นน้ำจิ้มพอใช่ไหมครับผมใช่ค่ะท่านอยากให้อยู่นานกว่านี้ใช่ไหมครับบอกว่าตัดไว้ก่อนนะครับผมขอเก็บเดี๋ยวเก็บของดีไว้มาไว้ของดีของนึงก่อนนะครับตอนนี้เป็นเรื่องพอทุกท่านเห็นชุดแล้วนะครับผมก็อย่างที่ท่านบริหารทุกท่านได้กล่าวนะครับก็มีที่มาที่ไปยาวนานกันพอสมควรนะครับผมกว่าจะมาเป็นชุด Racial Body Suit ไล่แต่ละรุ่นมาเอาจากชุด Racial Active นะครับมาเป็นรุ่น All Day ที่แปลว่าใส่ได้ทั้งวันตอนนี้เป็น Racial Everyday ใส่ได้ทุกวันไม่ใช่แค่ทั้งวันอย่างเดียวทั้งวันด้วยนะครับผมก็กว่าจะมาถึงชุดนี้แน่นอนครับน้องบัวเราอยากจะทราบแล้วว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงดีเลยค่ะพี่ตั้มในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญดร.วรวริศกอบสิริพัฒน์หรือดร.แมนะคะหัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบเพื่อการเป็นอยู่ที่ดีศูนย์ M-Tech ค่ะและอาจารย์กนกลักษณ์ดูการหรืออาจารย์น้ำตาลนะคะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรือแพทเทิร์นไอทีค่ะและคุณจิรพรพิบูลสวัสดิ์นะครับรองผู้อำนวยการฝ่าย Human Science Research Center บริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนหรือพี่จิ๋มของพวกเรานะครับผมที่ช่วงเวลาโอ้หลายเดือนที่ผ่านมาครับเราทำงานร่วมกันมากเลยนะครับมีทีมงานโอ้พูดหลายท่านมากนะครับมีพี่จิ๋มนะครับมีพี่เอนะครับพี่ซูนะครับพี่นี้นะครับผมพี่ออสนะครับหลายท่านมากๆที่มาทำงานร่วมกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตให้ตัวแทนแต่ละท่านนะครับมีทั้งทีมวิจัยนะครับดร.แมร์อาจารย์น้ำตาลนะครับแล้วก็พี่จิ๋มนะครับทั้ง3ท่านมาเป็นตัวแทนเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่ากว่าจะมาเป็นชุดที่เมื่อกี้เราเห็นนายแบบนะครับนางแบบแล้วก็ทั้ง2วัยเลย2รุ่นวัยมีทั้งวัยเก่าเราเรียกวัยเก่าเนาะนะครับวัยเก่านะครับแล้วก็วัยที่ยังเป็นวัยทำงานอยู่นะครับสามารถใส่ได้นะครับทุกท่านได้เห็นตัวบอดี้สูทเรเชลไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังเลยนะคะเราเริ่มต้นจากคุณแม่ของน้องเรเชลเลยนะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่เกิดจนเติบโตมาจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะก็ขอถามดร.แมเลยค่ะว่าอะไรคือฟีเจอร์เด่นๆของชุดเรเชล Everyday บ้างคะค่ะน้องบัวก็คงจะหนีไม่พ้นนะคะฟีเจอร์เด่นจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันในการเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็เรียกว่าเป็นการพยุงกล้ามเนื้อนะคะซึ่งตัวฟังก์ชันตัวนี้ก็เกิดจากการที่เรารวมนวัตกรรมทางด้านเท็กซ์ไทล์แล้วก็องค์ความรู้ในด้านของโครงสร้างแพทเทิร์นในการตัดเย็บนี่นะคะเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้เกิดฟังก์ชันในการเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายในกล้ามเนื้อที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวทำกิจกรรมใช้ชีวิตได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะซึ่งตัวฟังก์ชันที่เราเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ยจะเป็นเน้นในกล้ามเนื้อบริเวณหลังตั้งแต่ไหล่ลงมาถึงสะบักแล้วก็หลังด้านบนหลังด้านล่างหลังด้านล่างเนี่ยจะทราบกันดีว่าเป็นที่ที่มักจะได้รับการบาดเจ็บกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ลงมาถึงบริเวณก้นสะโพกแนวก้นสะโพกลงมาถึงบริเวณต้นขานะคะซึ่งกล้ามเนื้อทั้งหมดเนี้ยจะทำงานด้วยกันเพื่อที่จะช่วยเราในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆที่เราทำทุกวันเลยค่ะเช่นการลุกขึ้นยืนจากท่านั่งการยกของการเดินอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็รวมไปถึงการออกกำลังกายด้วยนะคะซึ่งตัวชุดตัวนี้จะช่วยให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมีการเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าตัวชุดจะมีการออกแบบให้ทำงานในทุกๆส่วนไปด้วยกันอย่างเป็นระบบอะค่ะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุหรือผู้สวมใส่วัยอื่นๆเนี่ยจะใส่ชุดแล้วมีการเคลื่อนไหวได้คล่องแล้วก็มีการเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัยค่ะก็จะใช้ชีวิตได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นอะนะคะเรียกได้ว่าฟีเจอร์ครบถ้วนเลยทีเดียวยังไม่หมดค่ะยังมีฟีเจอร์อื่นอีกนะคะก็อีกฟีเจอร์นึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของความสบายนะคะเวลาที่เราคุยกับผู้สูงอายุหรือจริงๆตัวเราเองก็ตามนะเราใส่เสื้อผ้าเราก็อยากให้สบายด้วยความที่เป็นเมืองร้อนด้วยนะคะก็ในเรื่องของเนื้อผ้าแล้วก็การออกแบบต่างๆเนี่ยในการออกแบบเนี่ยจะดูเรื่องของแรงดึงรั้งต่างๆไม่ให้เกิดในส่วนที่เราไม่ต้องการให้เกิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของเนื้อผ้าเนี่ยก็แน่นอนก็เป็นเนื้อผ้าที่สวมใส่สบายเราต้องการออกแบบให้สามารถที่จะใส่ได้ทั้งวันใส่ได้ทุกวันนะคะ every day แล้วก็ all day ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะ
ใส่แล้วไม่ร้อนไม่คันมีความระบายเหงื่อระบายความร้อนได้ดีค่ะก็หวังว่าจะใส่แล้วรู้สึกว่าสบายตัวเหมือนเป็น second skin เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราเลยอะค่ะเรียกได้ว่าฟีเจอร์ครบถ้วนนะคะจดได้ประมาณ5หน้ากระดาษเลยทีเดียวยังไม่พอนะคะถ้าใครไม่มีเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะถ้าวางขายครบตั้งแต่หัวไหล่นะคะไปยันจนถึงต้นขานะคะที่ตอบโจทย์ทุกการเคลื่อนไหวรวมถึงการออกกำลังกายและฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ดร.แมร์พูดถึงก็คือความสบายในการสวมใส่เพราะฉะนั้นเลยเนี่ยค่ะต้องถามเลยค่ะว่ากว่าจะออกมาได้เป็นรูปแบบแบบนี้พัฒนาอย่างที่ทราบว่า 3-4 ปีอาจารย์เติมศักดิ์ก็พูดว่าตอนแรกเนี่ยออกแบบเหมือนจะเป็นไอรอนแมนเลยใส่แบบโรบอทเชื่อว่าต้องมีให้อาจารย์น้ำตาลเนี่ยช่วยปรับแก้ปรับเพิ่มอยากจะทราบว่าต้องมีการทดลองเนี่ยเพื่อปรับแก้ต้นแบบแล้วก็ทดสอบเพื่อให้ตอบโจทย์ฟังก์ชันอยู่เนี่ยทำไปทั้งหมดกี่รอบกี่ครั้งคะดร.แมร์ค่ะก็นับไม่ถ้วนเลยค่ะก็คือในเรื่องของการออกแบบเนี่ยเราดูทั้งในส่วนของฟังก์ชันการทำงานของมันแล้วก็ส่วนความในเรื่องของความต้องการของผู้ใช้นะคะด้วยความที่ทีมเราก็มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการคิดแบบ human centric design นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทดสอบในเชิงเทคนิคเนี่ยเราก็จะมีการทดสอบฟังก์ชันการทำงานการเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อของชุดนะคะแล้วก็ในส่วนของความพึงพอใจหรือความเหมาะสมต่อผู้ใช้เนี่ยก็มีการหาเก็บ user insight ต่างๆแล้วก็มีการทดลองใช้ชุดเนี่ยกับผู้ใช้ในหลายๆขั้นตอนมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการทำงานวนกันเป็น iteration หลายๆรอบก็คือปรับปรุงชุดแล้วก็มาทดสอบกับผู้ใช้ปรับปรุงชุดทดสอบกับผู้ใช้หลายรอบมากเลยค่ะก็ตั้งแต่เริ่มทำงานกับอาจารย์น้ำตาลจนกระทั่งมาถึงวาโก้เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเราทำงานกันมาหลายรอบแล้วก็ต้องขอบคุณในความกรุณาของฝั่งอาจารย์น้ำตาลสถาบันแพทเทิร์นไอทีแล้วก็ฝั่งวาโก้ด้วยนะคะที่ยินดีกรุณาเดินทางไปกับเราด้วยกันนะคะจนได้มาเป็นชุด everyday ค่ะค่ะเรียกได้ว่านอกจากจะมีการออกแบบแล้วก็ยังทดสอบกับผู้ใช้จริงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่จะนำไปสวมใส่เนี่ยรับรองว่าเหมาะสมได้ครบทั้งฟังก์ชันแล้วก็ความสบายแน่นอนนอกจากทีมวิจัยแล้วขอเรียนถามอาจารย์น้ำตาลค่ะทราบจากทางทีม M-Tech นะคะดร.แมร์นะคะก็แจ้งว่าอาจารย์น้ำตาลเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยอย่างมากเลยค่ะในการตัดชุดต้นแบบนะคะอยากจะทราบของมุมในแฟชั่นดีไซน์ค่ะว่าอะไรคือความท้าทายที่จะทำให้ชุดต้นแบบเนี่ยสำเร็จตอบโจทย์ฟังก์ชันแล้วก็เป็นชุดที่ดูดีขนาดนี้ค่ะค่ะก็ต้องเรียนก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฝั่งของดีไซน์นะคะ เราก็มักที่จะคุ้นเคยกับการออกแบบเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์ฟีลลิ่งของผู้ใส่คือสื่อสารกับผู้ใส่คืนความรู้สึกคืนความเชื่อให้เขาแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้แสดงตัวตนต่อสังคมนะคะแต่พอเรามาเป็นชุดนี้นะคะเรามีโจทย์ว่าเราอยากจะให้ผู้สวมใส่เนี่ยนะคะได้คุณสมบัติด้านเกี่ยวกับการคืนคุณสมบัติให้กับกล้ามเนื้อก็คือไปช่วยพยุงในนั้นก็เลยกลายเป็นโจทย์ที่เราต้องไปรู้จักกล้ามเนื้อพอเรารู้จักกล้ามเนื้อปุ๊บว่ากล้ามเนื้อมัดไหนมันทำงานยังไงของมันก็ต้องหาข้อมูลต่อนะคะว่าถ้าไปสู่วัยสวจะเกิดอะไรขึ้นกับกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนจะมีการเสื่อมหรือว่าจะมีการบาดเจ็บอะไรได้บ้างไหมก็เป็นการไปหาข้อมูลตรงนั้นนะคะท้าทายที่สุดนะคะก็ต้องเรียนตามตรงแล้วค่ะว่าท้าทายมากเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่มันจะเป็นจะเรียกว่าเป็นค่าสถิติก็ไม่เชิงก็ต้องมีการสอบถามค่อนข้างเยอะว่าใครเป็นยังไงบ้างแล้วส่วนตรงไหนเนี่ยที่ทำให้เขารู้สึกมากที่สุดส่วนตรงไหนที่ทำให้เขาเป็นเหตุผลของการไปหาคุณหมอบ่อยที่สุดด้วยนะคะเราก็เอาตัวนั้นมาเป็นตัวตั้งต้นท้าทายเรื่องนี้ที่สุดค่ะก็เนื่องจากเป็นทางแฟชั่นดีไซเนอร์นะคะก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องกล้ามเนื้อด้วยถือว่าทางทีมวิจัยเนี่ยได้ความโชคดีมากๆเลยที่ได้อาจารย์มาร่วมทีมนะคะแล้วก็ศึกษากันอย่างลึกซึ้งทีเดียวเพื่อที่จะได้ให้ตอบโจทย์ในการช่วยพยุงกล้ามเนื้อนะคะแล้วออกแบบยังไงคะถึงจะทำให้ถูกใจวัยเก่าได้ทุกวัยคะค่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าตอนออกแบบเนี่ยค่ะมันมีโจท
ถ้าเราถามว่าเราอยากจะให้ถูกใจผู้ใช้นะคะซึ่ง เราก็บอกว่าเป็นสว.เนาะมันก็จะมีด้วยกัน3เรื่องใหญ่ๆที่ต้องคำนึงถึงเพื่อให้ถูกใจเขาเรื่องแรกเลยก็คือต้องได้ตามวัตถุประสงค์ก่อนคือใส่แล้วคืนศักยภาพให้ร่างกายเขาก่อนเพราะถ้าไม่ได้เรื่องนี้มันก็คงไม่ต่างกับชุดทั่วๆไปนะคะดังนั้นเราก็เลยต้องมีโจทย์ค่อนข้างเยอะเลยค่ะนะที่จะต้องไปหนึ่งก็คือรู้จักกล้ามเนื้อเขาละและเราก็จะต้องมีการออกแบบเพื่อที่จะให้แพทเทิร์นเนี่ยค่ะมันไปอยู่ถูกที่ถูกทางตามหมวดหมู่ของกล้ามเนื้อซึ่งก็จะมีความยุ่งยากในแง่ของการทดสอบค่อนข้างเยอะเพราะเวลาที่เราวางตำแหน่งนั้นปั๊บนะคะแต่เวลาที่เขาขยับตัวในอิริยาบถต่างๆมันจะมีการโยงไปสู่กล้ามเนื้อส่วนอื่นด้วยเป็นการดึงรั้งของกล้ามเนื้อดังนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างแบบตัดเนี่ยนะคะเพื่อให้ไปรับกล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่งแล้วยังผลกลับมากล้ามเนื้อส่วนหลักอีกนะคะซึ่งอันนี้ทดสอบหลายรอบค่ะกว่าจะได้สิ่งที่เราเรียกกันว่าคาดว่าผู้ใส่จะพึงพอใจอันนี้อย่างที่หนึ่งละนะคะคือใส่แล้วต้องได้ผลตามที่เขาคาดหวังก็คือไปช่วยเขาได้จริงๆเป็นความพึงพอใจที่เราต้องคำนึงมากอย่างที่สองเป็นเรื่องของเกี่ยวกับด้านดีไซน์แล้วค่ะด้านดีไซน์นี้ก็ต้องบอกตามตรงนะคะว่าเราคิดว่าทุกคนที่รักสุขภาพเนี่ยคงอยากจะมีโอกาสได้กลับเข้าไปในสังคมคงอยากที่จะยังอยากจะมีชีวิตเนี่ยนะคะนะที่เป็นปกติสุขนะคะเหมือนกับที่เคยเป็นเราก็เลยต้องออกแบบเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้ผู้สวมใส่นะคะรู้สึกว่านะคะเขาดูสุขภาพดีขึ้นเป็นการสื่อสารกับตัวเองเห็นตัวเองหน้ากระจกและรู้สึกรักตัวเองรู้สึกกลับมาเชื่อมั่นเหมือนเดิมได้ตรงนี้เราก็คำนึงหลายอย่างดังนั้นพอเราทำแพทเทิร์นเรียบร้อยปุ๊บมีการเย็บประกอบปุ๊บเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนลายเส้นคัตติ้งต่างๆให้มันดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะคะไปสื่อสารกับความรู้สึกของผู้ใส่สุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการเลือกผ้าเลือกสีก็ต้องเรียนตามตรงแล้วค่ะว่าพอราได้การได้การอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากทางไทวาโก้เนี่ยค่ะนะคะเราได้ผ้าเนื้อดีมากมากนะคะแล้วก็เป็นผ้าที่ต้องเรียกว่าได้ผลลัพธ์ของการสวมใส่เนี่ยนะคะในแง่ของตรงที่ระบายอากาศได้ดีมากด้วยเลขเรื่องนึงเนี่ยค่ะที่ตอนแรกส่วนตัวทำนะคะก็ต้องบอกว่าปวดเสียนเวียนกล้าวมากเพราะว่าเรามีแค่จักรที่ใช้ในการทำเสื้อผ้าปกติแต่เราไม่มีจักรเชิงเทคนิคนะคะก็ได้รับข่าวอนุเคราะห์นะทำให้ได้ตะเข็บเนี่ยค่ะที่ออกมาได้มาตรฐานในระดับที่เรียกว่าไม่แพ้สากลเลยซึ่งมันจะทำให้ตะเข็บนะคะแข็งแรงมากขึ้นข้อนี้นะคะมันจะทำให้ชุดที่เราจะได้ใช้กันเนี่ยนะคะมีอายุการใช้งานเนี่ยซ้ำได้ดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งละค่ะว่าตะเข็บเนี่ยมันทำให้เกิดลายเส้นพอแล้วลักษณะของตะเข็บสวยนะคะมันจะให้ลายเส้นบนชุดเนี่ยนะคะที่ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นดีไซน์ได้จริงๆที่เข้าที่เข้าทางก็ต้องขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราบอกว่ามันต้องคิดหลายอย่างถามว่ายากที่สุดไหมต้องเรียนตามตรงนะคะแยกคิดเนี่ยไม่ยากแต่ตอนคิดรวมๆเพื่อที่หาแต่ละเรื่องเนี่ยค่ะยุ่งมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับก็เมื่อกี้ฟังอาจารย์น้ำตาลเล่าก็เห็นในมุมมองของแฟชั่นดีไซเนอร์นะครับที่เริ่มทำต้นแบบแรกให้เราหาผ้าเองนะอาจารย์ช่วยหาผ้าเยอะมากนะครับแล้วก็มีการตัดเย็บลองตัวอย่างนะครับแต่ตอนนี้เรามีพันธมิตรที่เข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยจริงๆแล้วประมาณอายุไม่ถึงปีนะครับจริงๆต้องเริ่มเท้าความจากปีที่แล้วที่สทช.เรามีจัดงานประชุมวิชาการประจำปีงาน NEC นะครับแล้วเราก็มีการนำเสนอเทคโนโลยีชุดสวมใส่นะครับเรเชลนะครับก็ได้พี่จิ๋มนะครับพี่เอและพี่ๆหลายๆท่านนะครับมาเยี่ยมเราในงานวันนั้นนะครับแล้วก็มีการพูดคุยต่อนะครับอย่างภาพด้านหลังนะครับก็มีโอกาสได้เข้าไปทางทีมวิจัยนะครับก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมบริษัท
ไทยวาโก้จำกัดมหาชนนะครับก็มีท่านบุญดีท่านเป็นกรรมการประธานกรรมการบริหารของบริษัทไทยวาโก้นะครับผมที่มาให้การต้อนรับแล้วก็มีผู้บริหารหลายๆท่านมีคุณนัชรินทร์นะครับมีพี่ๆอีกหลายท่านที่พาเราเยี่ยมชมโรงงานนะครับเราเห็นความมีมาตรฐานมากๆของบริษัทไทยวาโก้วันนั้นคุยกับดร.แมร์เลยครับว่าโหเราไม่ต้องทดสอบหลายรายการในสมอ.มากคุยกับดร.แมร์อันนี้กระซิบนะครับว่าประหยัดตังค์ไปได้เยอะเลยถ้าร่วมกันนะจริงๆมันมีค่าทดสอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางบริษัทไทยวาโก้มีความพร้อมนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับไม่ใช่แค่เชิงของวัสดุอย่างเดียวที่พี่พงษ์สันนะครับพี่ซูเมื่อกี้นี่สไลด์หนึ่งให้เห็นว่าพาท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของไทยวาโก้จำกัดมหาชนนะครับก็พาเราดูผ้าหลายๆแบบนะครับผมอันนี้ในมุมของวัสดุดูแล้วมีความพร้อมมากนะครับคราวนี้มาในมุมของดีไซน์นะครับ Human Resource นะครับผมที่พี่จิ๋มนะครับพี่จิ๋มเป็นรองผู้อำนวยการ Human Science Research Center นะครับที่เข้ามาทำงานกับพวกเราอย่างใกล้ชิดแล้วก็พี่จิ๋มกับพี่เอนะครับสองท่านนี่ละเอียดมากๆแล้วก็มีทีมพี่ออสพี่นี้เข้ามาร่วมกันงั้นจะขออนุญาตมาที่คำถามพี่จิ๋มครับว่าจากปีที่แล้วจนถึงปีนี้อะไรคือตัวตัดสินใจให้มาร่วมงานกับเราครับว่าเออนะมันพอไปได้นะครับผมต้องเรียนให้ทราบก่อนนะคะว่าก่อนที่จะให้ความสนใจสงสัยก่อนเลยค่ะว่าเอ Mtechกับชุดบอดี้สูทมันจะออกมาเป็นยังไงก็อย่างที่ท่านผอ.ได้กล่าวนะว่าจะเป็นโรบอทไหมนะคะพอได้พูดคุยแล้วเนี่ยก็ได้มาเจออาจารย์น้ำตาลอีกรอบหนึ่งซึ่งเราเคยเจอกันแล้วนะคะในตอนที่เราทำโครงการไซต์แทนแลนด์นะคะกับเน็กเทคของเรานี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มมองเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในชุดบอดี้สูทนะคะทีนี้ก็มองว่าก็ต้องบอกว่าขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้เครดิตของไทยวาโก้ของเราเข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้แล้วก็หนึ่งในนโยบายของเราเนี่ยค่ะนอกจากว่าวาโก้เราจะดูแลในเรื่องของความสวยงามของผู้หญิงเราแล้วนะคะเราก็ยังต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพแล้วก็สังคมไม่ว่าทางตรงทางอ้อมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเป็นเป้าหมายที่เราไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราสังเกตได้ตัววาโก้เองเราก็ที่ผ่านมานะคะเราก็มีโครงการ Balancing Donation ก็นะคะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้หญิงเราเนี่ยค่ะที่ในตอนที่ยังสุขภาพสมบูรณ์ก็สามารถใส่ผลิตภัณฑ์ของเราได้แล้วเมื่อวันนึงถ้ามีเกิดการเจ็บไข้นะคะเป็นมะเร็งแล้วก็ตัดต้อนมทิ้งเราก็ดูแลไม่ทอดทิ้งก็เราใช้โครงการ Balancing Donation นะคะดูแลให้ท่านเหล่านั้นได้กลับคืนสู่สภาพสังคมแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งที่เพิ่งผ่านไปเมื่อเช้านี้นะคะที่ได้มาจากกิจกรรมร่วมกับที่สวทช.นี้นะคะก็เลยกิจกรรมบาร์เดย์นะคะก็ถือว่าเป็นการที่ช่วยในเรื่องของกำจัดนะคะสิ่งที่เราเหลือใช้แล้วนะคะว่าจะกำจัดยังไงให้ถูกวิธีไม่เป็นปัญหาต่อโลกเรานะคะในภาวะโลกร้อนตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่ามั่นใจมากเลยนะคะกับทีมงานที่ว่าอยากเข้ามาร่วมโปรเจกต์ตรงนี้กับ Mtech ค่ะค่ะทางพี่จิ๋มบอกเองเลยนะคะว่ามีความมั่นใจมากตอนที่ Mtech เนี่ยเข้ามาชวนเข้าทำงานวิจัยนะคะถ้างั้นอยากจะถามต่อเลยค่ะจากกิจกรรมที่พี่จิ๋มพูดมาเมื่อสักครู่นะคะถือว่าสมมงกับการเป็นผู้ผลิตชุดชั้นในสตรีอันดับหนึ่งของไทยมากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะอะไรคือความท้าทายในการนำผลงานวิจัยของชุดเรเชลไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์คะพี่จิ๋มความท้าทายอันดับแรกเลยนะคะก็คือชุดบอดี้สูทเพราะปกติแล้วในชุดบอดี้สูทเนี่ยที่เป็นในเรื่องของความสวยงามนะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าชุดชั้นในที่เป็น2ท่อนนะคะท่อนบนท่อนล่างซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราใช้แต่ในเรื่องของสัดส่วนใช่ไหมคะเส้นรอบวงเราก็สามารถทำสินค้าออกมาตอบโจทย์ผู้ใช้ได้แล้วแต่พอเป็นบอดี้สูทนะคะเราก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของความสูงของช่วงตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วยิ่งราเชลตัวนี้นะคะเน้นไม่ใช่เน้นในเรื่องของความสวยงามเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพสร้างกล้ามเนื้อนะคะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้กับผู้สูงวัยด้วยแล้วเราก็เลยมองว่าอันนี้เนี่ยก็คือความท้าทายของทีมงานของเรานะคะที่จะเข้ามาร่วมในการทำงานครั้งนี้นะคะค่ะนอกจากความท้าทายในเชิงนวัตกรรมที่ทางวาโก้เนี่ยช่วยทางทีมของ Mtech แล้วนะคะนอกจากนี้คิดว่าเป็นความท้าทายของบริษัทเองก็คือเรื่องราคาให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าถึงง่ายจากความซับซ้อนที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะทางไทยวาโก้มีวิธีการยังไงคะในเรื่องของตัวราคาที่จับต้องได้ให้เข้าถึงง่ายค่ะ
ค่ะก็ต้องบอกว่าเราทราบเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะกับสินค้าตัวนี้เนาะว่าเราจะมุ่งสู่สังคมผู้สูงวัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการทำงานที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มก็เลยคิดว่าราคาเนี่ยจับต้องได้แน่นอนนะคะกับคนกลุ่มมากแต่ก็ยังไม่ได้เคาะราคาออกมาทั้งนี้เพราะว่างานวิจัยเรายังไม่จบนะคะแต่ก็ยังบอกว่าเราเริ่มจากตัวต้นทางของเราเลยนะคะในตัวของ material ที่บอกว่าเรามีส่วนงานที่เป็น material development ในการที่ว่าคัดเลือกในเรื่องของวัตถุดิบนะคะที่จะมาใช้ในสินค้าราเชลตัวนี้นะคะเพื่อตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของฟังก์ชันที่ทางนักวิจัยได้กำหนดมารวมถึงในเรื่องของความสบายในการสวมใส่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะในตรงจุดนี้แล้วก็เราก็เลยมองว่าตรงประเด็นนี้นะคะก็ในเรื่องของราคาเนี่ยก็คิดว่าสามารถจับต้องได้นอนและอีกอย่างนึงนะคะเราก็อาศัยความเชี่ยวชาญของเราที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับในเรื่องของไซส์นะคะในเรื่องของไซส์แต่เดิมเนี่ยเรามองแค่ผู้หญิงนะคะตอนนั้นเรามุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงแต่พอเราทำงานไปทำงานมาแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะผู้สูงวัยอยู่รอบด้านเราเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะผู้หญิงนะเรามีผู้ชายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สองที่เราจะท้าทายก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ชุดบอดี้สูทเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งหญิงและชายแล้วมันก็ออกมาเป็นความเป็นจริงนะวันนี้ที่เราได้เห็นนะคะในชุดนี้ว่าเราสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วจากกลุ่มเป้าหมายหลักที่แต่แรกเรามองว่าจะเป็นเฉพาะผู้สูงวัยวันนี้เราก็มีนางแบบนะคะที่มีอายุเนี่ยลดน้อยลงมาแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขามีสุขภาพที่ต้องใช้ชุดนี้เขาก็สามารถที่ใส่ได้นะคะอันนี้ก็เลยมองว่าเอ๊ะมันเป็นโจทย์ที่เราทำให้สินค้าของเราเนี่ยกระจายกว้างขวางขึ้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของไซส์นะคะก็อย่างที่บอกว่าเราก็จะพยายามที่ทำให้ชุดนี้สามารถที่จะเป็นสมาร์ทไซส์ก็เดี๋ยวนี้นะเพื่อความสะดวกสบายในการเลือกซื้อเลือกใช้นะคะเราก็เรียกเป็นไซส์ SML เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกหาขนาดได้ไม่ยากนะนะคะเรียกได้ว่านวัตกรรมตัวนี้ฟังจากพี่จิ๋มแล้วได้ขึ้นห้างแน่นอนเลยใช่ไหมคะเนี่ยพี่ตั้มเชื่อมั่นครับผมหวังว่าจะได้ขึ้นห้างนะครับได้คุยกับพี่จิ๋มแล้วก็ทุกท่านในทีมว่าคงจะมีการหลังจากวันนี้ที่ตั้งชื่อแล้วนะครับเป็นวาก็Rachel Everyday นะครับก็น่าจะมีการออกสู่ตลาดน่าจะเร็วๆนี้นะครับสำหรับเป็นเฟสแรกนะครับแล้วเฟสที่2ก็ต้องมีการขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์นะครับอัตพรนะครับผมในการเข้าสู่หลักประกันสุขภาพนี้เราก็จะวางแผนควบคู่กันไปเลยเป็น2เฟสค่ะเรียกว่าครบถ้วนเลยค่ะอยากจะกลับมาถามที่อาจารย์น้ำตาลสักหน่อยค่ะว่าการทำงานกับทีมวิจัยยากไหมคะต้องมีการสื่อสารยังไงเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องมีศัพท์เทคนิคเยอะแน่ๆเลยทำงานกับนักวิจัยเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องเรียนตามตรงนะคะว่าขอความกรุณาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าขอใช้ภาษาทั่วๆไปนะคะเพราะว่าถ้ามานั่งถามอีฉันนะคะว่าสูตรคำนวณมันต้องมีอะไรศัพท์ตัวนั้นเป็นยังไงก็ต้องบอกไม่รู้เรื่องหรอกค่ะอย่ามาคาดหวังนะคะแล้วพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะต้องขอคำแปลอีกนะคะแต่ก็จริงๆเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่าการสื่อสารคลาดเคลื่อนนะคะเนื่องจากว่าทุกท่านก็กรุณาเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วเราเองเราคิดยังไงเราก็เสนอไปในภาษาที่เราถนัดเท่านั้นเองแล้วเราก็พยายามที่จะใช้เหมือนกับว่ารูปภาพหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็หาตัวอย่างมาประกอบกันแต่ว่าสิ่งที่ต้องเรียนตามตรงอย่างหนึ่งว่าพอละเจอโจทย์เนี่ยนะคะต้องขอบคุณที่ซ้ำไปมันถูกกระโดดข้ามความยุ่งยากไปนะคะเรียนตามตรงว่าไอ้เรื่องของความยุ่งยากตัวนั้นน่ะเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในประเด็นเลยเพราะรู้สึกว่างานเนี้ยนะคะมันมีอะไรหลายอย่างที่มันเราเรียกกันว่ามันมีคุณค่าด้วยตัวงานมันเองนะคะส่วนตัวนะก็มีอาการเรียกว่าป่วยแล้วกันนะคะอาจจะก่อนวัยไปนิดนึงแต่ว่ามันกลายเป็นของที่คนที่ป่วยเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นของที่เราอยากได้มันเป็นของที่
คืนอิสรภาพให้เราอะทุกครั้งที่เราป่วยเนี่ยเราเหมือนกับเราถูกร่างกายเราล็อกกงขังเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านคงจะนึกออกนะเรื่องนี้นะคะต้องขอบคุณจริงๆค่ะที่อุตส่าห์ให้โอกาสได้ทำขอบคุณนะคะต้องเป็นฝ่ายเราขอบคุณอาจารย์นะครับมากๆเลยที่มีความร่วมมือกันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์น้ำตาลนะครับผมขออนุญาตอีกสักคำถามสุดท้ายให้ทางพี่จิ๋มนะครับเดี๋ยวต้องแม่อีกสักเวลาคำถามนะครับก็มีคำถามที่หลายๆท่านฝากมานะครับทีมวิจัยเรามีโอกาสได้เข้าไปทำงานกับบริษัทไทวาโก้นะครับมีหลายๆครั้งมีดร.สุคนธรัตน์นะครับเป็นกรรมการบริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์ Healthcare and Wellness นะครับที่มีการแลกเปลี่ยนไอเดียเยอะมากเลยซึ่งเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์มาให้ดูอีกหนึ่งผลงานในวันนี้ด้วยนะครับผมก็เท้ากลับมาที่พี่จิ๋มนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์อะไรเกี่ยวกับด้านสุขภาพออกมาอีกไหมครับของ Taiwaco นอกจาก Rachel Everyday แล้วครับผมค่ะแน่นอนค่ะแล้วก็ในภารกิจของเรานะคะในส่วนของ Human Side Research Center รวมทั้งในส่วนของ RD&I นะคะที่เราจะต้องมีการพัฒนานะคะคิดนวัตกรรมสำหรับสินค้าเพื่อดูแลในเรื่องของสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายของเราในทุกๆกลุ่มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าถ้าจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะถ้าเราจะได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยเก่งๆรวมถึงพันธมิตรที่เข้มแข็งอย่างเช่นทุกวันนี้นะคะมาร่วมนะคะให้เราได้ร่วมการทำงานต่อไปในอนาคตค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะเราจะต้องมีผลงานที่คิดว่าตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยเรามากยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จิ๋มมากครับผมค่ะแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะจะขอถามดร.แม่แล้วกันค่ะว่าการทำผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับวัยเกาหรือผู้สูงวัยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยขอให้อยากจะฝากอะไรให้แก่นักวิจัยที่ทำงานด้านนี้นะคะด้านผู้สูงอายุหรือสุขภาพเนี่ยค่ะว่ามีแนวคิดหรือเคล็ดลับยังไงในการให้กำลังใจกับตัวเองแล้วก็ทั้งทีมงานด้วยค่ะค่ะก็ในโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมองว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวัยสูงอายุเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มผู้ใช้ที่ชัดเจนก็คือกลุ่มผู้สูงอายุแต่เราก็มองว่าในภาพใหญ่คือเราพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมอายุยืนซึ่งก็เป็นเรื่องสังคมอายุยืนก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกๆคนนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุเพื่อให้เราสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุทำให้เขาสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นสามารถมีความสามารถในการหารายได้หรือว่าดูแลภาระรอบตัวของเขาได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมี contribution ให้กับสังคมได้ต่อค่ะเพราะฉะนั้นเรามองว่ามันคือการได้สองต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตัวผู้สูงอายุเองแล้วก็การช่วยให้สังคมอายุยืนของเราเนี่ยมีความยั่งยืนด้วยค่ะก็โดยส่วนตัวก็เลยมองว่าเราทำงานแล้วได้มี contribution ให้กับสังคมในแง่นี้ค่ะก็เป็นกำลังใจในการทำงานให้กับตัวเองมากๆเลยค่ะค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านมากๆเลยค่ะที่ช่วยแนะนำผลงานแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในหลายๆมุมมองค่ะค่ะในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณพี่จิ๋มอาจารย์น้ำตาลดร.แมร์มากนะครับผมก็น่าจะเป็นช่วงเสวนาที่เราได้คุยกับทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับผมก่อนน้องบัวขออนุญาตลองเดินแคทวอล์กนิดนึงเมื่อกี้อาจารย์จะเลยฝากขออนุญาตนะคะขออนุญาตเดินแทนนางแบบสักครู่เปลี่ยนพื้นที่นะครับผมก็เดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะมีการนำเสนออีกหนึ่งนวัตกรรมสั้นๆนะครับเป็นรูปแบบของการสาธิตนะครับที่เมื่อกี้อย่างที่ได้เล่าให้ฟังนะครับทีมวิจัยเรามีโอกาสได้คุยกับดร.สุคนธรัตน์นะครับดร.เนตนะครับก็มีโจทย์เรื่องเกี่ยวกับนะอุปกรณ์บางอย่างที่เข้ามาช่วยเสริมไปกับชุดRachel Everyday ด้วยนะครับผมไม่ได้มาแค่น้อง Rachel เท่านั้นใช่ครับแต่ว่าดร.ตั้มยังเตรียมนวัตกรรมมาเล็กๆน้อยๆอยู่ครบเลยทั้งแหล่งทุนทั้งภาคเอกชนวันนี้ใช่ครับเตรียมมาขายเต็มที่เลยนะครับจริงๆแล้วเป็นนวัตกรรมอย่างนี้ครับน้องบัวที่เราได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากแหล่งทุนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขแล้วก็ทำเป็นงานวิจัยและพัฒนาขึ้นมานะครับผมโดยที่วันนี้จะมีตัวอย่างการใช้งานนะครับแล้วก็เอาตัวเซ็นเซอร์ตัวอุปกรณ์มาให้ดูด้วยนะครับก็คือใช้ควบคู่กับตัวชุดบอดี้สูท Rachel ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมเขาน่าจะให้เราลงเวทีแล้วโอเคครับเราก็มีนางแบบของเรามา
เรียนมาเองด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนำตัวผลงานเลยละกันนะครับผมนะครับขอขยับตัวเองตรงนี้นะครับก็แนะนำดังแบบคอนเซ็ปต์ประเมินดังแบบนี้นะครับผมครับกำลังแบบออกกำลังกายเลยนะครับก็ขออนุญาตมาแนะนำนวัตกรรมนะครับเมื่อกี้เรามีเรเชลแล้วก็แนะนำน้องกันเชอร์บ้างนะครับกันเชอร์เป็นอุปกรณ์วัดการเคลื่อนไหวแบบสมใส่นะครับเราเรียกว่ากันเชอร์ IMU นะครับหรือเซ็นเซอร์ตัวเล็กๆนะครับที่ออกแบบมาให้มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็เบาบางนะครับน้ำหนักเบาสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องทั้งวันนะครับคราวนี้เดี๋ยวน้องๆก็จะมาสาธิตการใช้งานให้ดูว่าใช้ยังไงนะครับจะมาคู่กับแอปพลิเคชันนะครับที่เรียกว่า Janine นะครับแอปพลิเคชัน Janine เนี่ยก็เป็นอีก1น้องอีกคนหนึ่งนะครับมาเป็น Poster Trainer นะครับเป็นเทรนเนอร์ส่วนบุคคลนะครับของผู้สูงอายุหรือคนใช้งานทั่วไปที่เป็นวัยทำงานนะครับเข้ามาช่วยในการดูแลการเคลื่อนไหวนะครับทั้งวันเลยครับนอกจากจะใส่ Rachel แล้วเนี่ยยังสามารถมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้ามาช่วยดูแลนะครับคราวนี้จะขออนุญาตสาธิตวิธีการใช้งานนิดนึงนะครับก็ในแบบของเรานะครับวันนี้ในแบบชื่อน้องตองนะครับน้องตองพรพิพัฒน์เป็นนักวิจัยท่านหนึ่งนะครับของ M-Tech เลยคนสำคัญเลยนะครับผมก็ขอเสียงปรบมือโชว์กล้ามนิดนึงนะครับ นะครับน้องตองนะครับวันนี้จะมาในชุด Rachel Everyday นะครับที่เดี๋ยวน้องหมวยจะสาธิตการใส่ตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์เข้าไปนะครับเราเรียกกันเชอร์ IMU ตำแหน่งจะอยู่ที่ด้านหลังบริเวณกระเป๋าที่ทางทีมพี่ๆไทยวาโก้ตัดมาให้นะครับก็จะสวยงามแบบนี้นะครับผมคราวนี้วิธีการใช้งานนะครับก็จะมีการเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Janine นะครับเป็น Poster Trainer นะครับแอปพลิเคชันนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งผู้ใช้งานเองคือเป็นวัยทำงานนะครับผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลนะครับลูกๆหลานๆที่อยู่ออกจากบ้านไปทำงานนะครับผมแล้วก็สามารถเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับคราวนี้ใช้งานยังไงนะครับก็ขออนุญาตสาธิตสั้นๆนะครับอย่างกรณีแรกนะครับให้น้องตองนั่งหลังตรงนี้ท่าที่ดีที่สุดที่ควรจะนั่งเลยนะครับตัวในแอปพลิเคชันเองก็จะแจ้งเตือนครับว่าโอเคอยู่ในท่าหลังตรงซึ่งตรงนี้จริงๆปกติจะเงียบๆนะครับก็จะบันทึกและเรคคอร์ดไว้ในแอปพลิเคชัน Janine เลยนะครับก็ไม่รบกวนการใช้งานการใช้ชีวิตทั้งวันได้คราวนี้สิ่งที่เรามักจะทำท่าบ่อยๆเนาะน้องบัวนะเราเป็นไหมท่าถนัดเลยค่ะท่าถนัดเป็นยังไงครับเวลาทำงานทำงานเพลินๆเคลิ้มๆนะครับคนทำงานออฟฟิศอย่างเราออฟฟิศซินโดรมเวลาหลังคอมครับก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนนะครับอันนี้จะเตือนแบบการสั่งนะครับเตือนไปทางที่ผู้สมใส่ไม่มีเสียงรบกวนเช่นกันว่าทำท่าผิดแล้วนะครับแต่เมื่อกี้เราทำเสียงให้ฟังเฉยๆแล้วนะครับก็เป็นท่าที่ไม่ดีเนาะดีไหมครับน้องหวยไม่ค่อยได้เนาะท่านี้ไม่ดีนะครับคราวนี้นั่งอย่างเดียวก็ไม่ใช่ชีวิตจริงเนาะเราก็บอกว่าเราพยายามจะผลักดันให้ทุกคนขยับร่างกายหน่อยเดี๋ยวเป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับก็มาเป็นกิจกรรมอื่นบ้างในชีวิตประจำวันแน่นอนครับลำบึกอย่างนี้พ่อบ้านอย่างนี้แน่นอนเราอยู่บ้านเราต้องซักผ้าครับดูแลที่บ้านด้วยนะครับท่าที่ทำเมื่อกี้คือท่าอะไรครับท่าสตูปลิฟติ้งนะครับเราเรียกว่าหลังโค้งนะอาจารย์น้ำตาลบอกอย่าเอาสับยากมากนะครับก้มหลังโค้งเนี่ยเป็นท่าก้มที่เป็นการเคลื่อนไหวที่เสี่ยงนะครับคราวนี้จะถูกเนี่ยทำยังไงดีต้องย่อเข่าต้องย่อเข่านะครับเป็นแบบก้มหลังตรงแทนอ้อนะครับก็จะเป็นท่าที่เราเรียกว่า squat lifting นะครับคือการก้มแบบ squat นะครับที่จริงๆต้องออกกำลังกายทุกวันก็ squat ประจำอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นท่าที่แนะนำนะครับนักกายภาพดร.เปรินนะครับนักกายภาพทีมของเราเนี่ยก็แนะนำว่ามีความปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตการออกกำลังกายต่างๆนะครับเพราะนั้นกิจกรรมง่ายๆอย่างเมื่อสักครู่นะครับผมการยกของอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันพลาดเมื่อไหร่เราก็จะมีการแจ้งเตือนแบบสั่นไปที่หลังเนาะสั่นตื้อนิดนึงนะครับเพื่อให้ทุกคนรับรู้นะครับว่ามีความเสี่ยงแล้วสิ่งที่เราตอนนี้จะขยายผลต่อยอดไปอีกก็คือการนำตัวอุปกรณ์วัดนะครับเข้ามาช่วยเสริมในการแจ้งเตือนแล้วก็ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มด้วยนะครับก็จะเป็นงานที่ทางทีมวิจัยเราจะพัฒนาต่อยอดไปนะครับก็คือจะ track การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันนะครับผมจะดูมีการทดสอบอะไรสั้นๆบางอย่างทุกวันทุกเช้าเพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มนะครับก็ขออนุญาตขอเสียงปรบมือให้กับ
นายแบบและนางแบบนะครับน้องตองและน้องหมวยเนาะค่ะและนี่คือกันเชอร์และเจนินสโปเจอร์เทรนนี่สองเพื่อนใหม่สำหรับสังคมอายุยืนค่ะครับเผลอๆอาจจะไม่ใช่แค่สังคมอายุยืนแล้วนะคะจากที่เห็นเนี่ยฟังก์ชันค่อนข้างทำได้หลายอย่างใช่อาจจะเหมาะสำหรับชาวออฟฟิศอย่างเราก็เป็นได้อาจจะมีการขยายผลก็ได้ถูกต้องไหมคะพี่ตั้มครับผมแล้วเสื้อผ้าเมื่อสักครู่นี้ด้านนอกนะครับเมื่อกี้ด้านในเป็น Rachel Everyday นะครับด้านนอกก็จากเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทวาโก้เช่นกันนะครับเครือสหพัฒน์ก็เป็นผลิตภัณฑ์ชื่ออโรคยาใช่ไหมครับเป็นชุดลำลองนะคะสวยๆจากวาโก้นั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณด้วยครับค่ะและก็เป็นตอนแรกเราเปิดเป็นน้ำจิ้มไปแล้วใช่ไหมคะและช่วงนี้นะคะเราก็จะขอปิดท้ายนะคะงานวิจัยแบบใหม่แบบสับมีการเดินโชว์ชุดบอดี้สูทเรเชลเชื่อว่าทุกท่านอยากจะดูแล้วว่าแบบครบทีมเป็นยังไงนะคะช่วงนี้ก็ขอปิดท้ายด้วยการโชว์ชุดเรเชล Everyday รุ่นล่าสุดอีกรอบนึงค่ะขอเสียงปรบมือให้นายแบบและนางแบบด้วยค่ะขอบคุณด้วยครับสุรพลด้วยครับสังคมอายุยืนนะคะจะเห็นว่าทั้งนายแบบและนางแบบของเราแอคทีฟมากๆเลยค่ะใส่แล้วดูกระฉับกระเฉงมากเลยนะคะพี่ตั้มแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้พี่ดีนะครับครับผมและน้องตองน้องหมวยนะครับมาเป็นตัวแทนของคนทำงานนะครับที่สามารถใส่ชุดRachel Everyday ได้แล้วก็มีชุดลำลองใส่ได้ทั้งวันและทุกวันนะครับเชื่อว่าพอเปิดออเดอร์ปุ๊บเรียกได้ว่ายอดขายต้องน่าจะถล่มทลายแน่นอนค่ะจากฟังก์ชันนวัตกรรมค่ะที่ทางดร.แมร์และทีมงานนะคะได้ตั้งใจทำดูทุกขั้นตอนกล้ามเนื้อดูทั้งก็จะเห็นว่าการออกแบบนะครับก็พยายามจะขยายผลนะครับจากไม่ใช่แค่คนผู้เป็นสังคมสูงวัยอย่างเดียวนะครับเป็นวัยทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บนะครับเราใช้ชีวิตประจำวันไม่รู้จะมีอุบัติเหตุตอนไหนเนาะทำท่าผิดท่าถูกเราก็อยากจะได้อุปกรณ์เข้ามาช่วยป้องกันนะครับและลดความเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวซึ่งเรามีดีไซน์2ดีไซน์แรก2สีแรกนะครับจะเป็นสีดำแล้วก็สีครีมนะครับสีเนื้อนะครับสวมใส่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยสีครีมและสีเนื้อค่ะยิ่งใส่ก็ยิ่งดูสมาร์ทนะคะยิ่งทำให้มั่นใจมากขึ้นด้วยค่ะดูได้จากคุณลุงสุรพลนะคะนี่ค่ะครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจหน่อยนะคะขอเสียงปรบมือให้ซิกแพคของคุณลุงสุรพลด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับผมใส่แล้วรู้สึกว่าแอคทีฟดูมีความสุขอย่างที่อาจารย์พูดเลยว่าดูเซลเลิฟเรารู้สึกว่าเรามีความกระฉับกระเฉงเหมาะสมกับวัยใส่ได้แล้วก็สามารถใช้ทำได้ในทุกกิจกรรมค่ะพี่ดีก็มาพร้อม FC นะครับผมก็ทีม BD ของ M-Tech สวทช.นะครับผมวันนี้ก็สละเวลามาเป็นนางแบบให้เราหลายผลงานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกชุดผลงานหนึ่งที่พี่ดีมาเป็นนางแบบให้นะครับก็มาในชุด Wago Blouse นะครับด้านนอกเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ผมที่เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งใส่ได้บ้านแล้วก็ออกไปเห็นจากผู้ชมนี่ยิ้มตามกันทั้งหมดเชื่อว่าถ้าได้ลองใส่แล้วจะยิ่งหลงรักชุดบอดี้สูทเรเชลมากกว่านี้แน่นอนค่ะและนายแบบของเรานะครับน้องตองพรพิพัฒน์นี่เป็นนักวิจัยนะครับผมไม่ใช่นายแบบอาชีพนะครับแล้วก็มากๆก็ไปเดินแบบอยู่เหมือนกันนะครับนะครับขอเสียงปรบมือให้น้องตองด้วยครับนี่นะคะที่ถืออยู่คืออะไรคะพี่ตั้มเป็นกันเชอร์ IMU นะครับผมเป็นอุปกรณ์วัดแบบสวมใส่ที่จะใส่ไปพร้อมกับชุด Wago Everyday ได้เลยครับและณ
ักวิชาการสาวสวยนะคะของสวทช.นั่นเองค่ะน้องหมวยนะคะเป็นตัวแทนในวัยทำงานค่ะมาพร้อมกับว่าการเตอร์ IMU เช่นกันนะครับผมในรูปแบบของอุปกรณ์ที่สามารถใส่ไปที่ชุด everyday ได้นะครับผมวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเบาแล้วก็พกสบายมากนะคะเหมือนช็อกโกแลตเลยนะคะออกแบบได้น่ากินมากเลยครับผมต้องพกดีๆเลยระวังหายเพราะเล็กและเบาได้จริงๆนะครับผมขอเสียงประมือให้นายแบบและนางแบบของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะขอเชิญผู้บริหารและผู้มีเกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะก็เป็นเซสชั่นสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านถ่ายภาพนะครับแล้วหลังจากตรงนี้นะครับก็จะขอให้สื่อมวลชนช่วยสัมภาษณ์ผู้บริหารทั้ง4หน่วยงานนะครับผมที่แบ็คดรอปด้านขวาด้านหลังนะครับผมค่ะท่านแรกนะคะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.เติมศักดิ์ศรีคิรินนะคะผู้อำนวยการ M-Tech ค่ะท่านที่2คุณหมอเจเรวิชาไทยผู้จัดการงานวิจัยสวรสค่ะท่านที่3คุณณัฐทัชรินทร์พงษ์สุภาจินตภากรรมการบริหารสายงาน Human Science Research Center ไทวาโกค่ะขอเรียนเชิญค่ะเราจะมีถ่ายภาพกันสักประมาณ4คิวนะครับรอทุกท่านรอสักครู่นะครับแล้วก็จะเป็นการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์อัตพรด้วยครับขออภัยครับอาจารย์ครับเรียนเชิญท่านอาจารย์อัตพรด้วยครับครับสักครู่นะคะรอเชิญอาจารย์อัตพรขึ้นเวทีสักครู่ค่ะโอเคค่ะแบบนางแบบยิ้มได้นะครับท่านบริหารก็ยิ้มได้นะครับค่ะขอให้ท่านบริหารยืนต่ออยู่สักครู่หนึ่งนะคะอาจจะขออนุญาตแจ้งนะคะท่านต่อไปนะคะจะเป็นคุณนงลักษ์เตชบุญอเนกค่ะกรรมการสายบริหารงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมไทวาโก้ค่ะท่านที่สองดร.สุคนธรัตน์นิติสิริสกุลกรรมการบริหารผลิตภัณฑ์เฮลท์แคร์และเวลเนสไทวาโก้ท่านที่สามคุณจิรพรพิบูลสวัสดิ์ค่ะรองผู้อำนวยการ Human Science Research Center ไทวาโก้ค่ะท่านที่4นะคะพี่ตั้มนะคะสราวุธเลิศพลังสันติรองผู้อำนวยการ M-Tech ค่ะท่านต่อไปนะคะดร.วรวริศนะคะหรือว่าดร.แมร์นะคะกอบสิริพัฒน์หัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบเพื่อการเป็นอยู่ที่ดีของ M-Tech ค่ะและขอเรียนเชิญอาจารย์กนกลักษณ์ดูการผู้อำนวยการ Pattern IT ด้วยค่ะเชิญอาจารย์น้ำตาลค่ะขอเชิญท่านผู้บริหารนะคะและหน่วยงานพันธมิตรทุกท่านนะคะร่วมกันถ่ายภาพค่ะเพื่อเป็นสักขีพยานนะคะว่าตัวชุดบอดี้สูทเรเชลของเราในวันนี้นะคะประสบความสำเร็จนอกจากการทำต้นแบบแล้วก็ยังจะมาถึงการทำผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อที่จะไปเป็นการขายให้ประชาชนได้ใช้งานค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะยังอยู่ต่อบนเวทีนะคะค่ะ
ขอเชิญอยู่ต่อสักครู่นะคะจะขอเชิญนะคะรอบถัดไปนะคะเชิญคุณพงศ์สรรวงเสริมฮิรันผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไทยวาโก้ค่ะท่านที่สองคุณอินทิรานาคสกุลนะคะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดไทยวาโก้ค่ะท่านที่สามคุณพัชรารัจิรศิรกุล Human Science Research Center ไทยวาโก้ค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณแพรวเอี่ยมน้อยยังมีเพิ่มเติมนะคะคุณธนารัตน์เฉลิมสุขนักบริหารโครงการอาวุโสค่ะคุณกฤษณาใจวันและคุณฉัตรกรอบทองนักบริหารโครงการสวรสค่ะขอเชิญทุกท่านขึ้นสู่เวทีค่ะเรียกได้ว่าหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการทำชุดบอดี้สูทเรเชลมีความร่วมมือกันอย่างหนาแน่นมากเลยนะคะเห็นไหมคะรบกวนขยับเข้ามาชิดกันนิดนึงนะคะหากขยับไปทางขวาสักนิดนึงเดี๋ยวให้ตากล้องอีก3ท่านนะคะคิวต่อไปนะคะคุณนิธิภาอุดมสาลีนะคะหน่วยงานสื่อสารนะคะคุณทิติมานวชินกุลนะคะเจ้าหน้าที่สื่อสารอาวุโสคุณพิสันโพธิบัลลังก์เจ้าหน้าที่สื่อสารนะคะทั้ง3ท่านจากสวรสค่ะและเป็นการถ่ายรูปร่วมกันนะคะในรอบสุดท้ายค่ะค่ะเป็นหน่วยงานจากทางสวสครบเรียบร้อยนะคะอนุญาตถ่ายรูปอีก1รูปนะคะทุกท่านเลยนะคะขอเชิญนะคะดร.แม่กับอาจารย์น้ำตาลด้านหน้าเลยค่ะถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการพัฒนาชุดบอดี้สูทเรเชลจริงๆเลยค่ะขออนุญาตจัดพื้นที่สักครู่นะคะขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ได้ให้ความร่วมมือกับชุดบอดี้สูทเรเชลนวัตกรรมสำหรับสังคมอายุยืนค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดในนามของผู้จัดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับงานนวัตกรรมดีๆสำหรับทุกคนในอนาคตในวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ